พี่น้องคลิปนี้ค่ะพี่น้องเข้ามาเบิ่งการปลูกผักสวนครัวไว้กินในครัวงานเฮาจ้ะเพิ่นปลูกจังได๋คืองามเด้อเนาะพี่น้องเนาะมาเห็นก็อ่อนชวนคนมาปลูกคือกันจ้ะต้องถ่ายคลิปเก็บบรรยากาศไว้ให้พี่น้องเข้าเบิ่งหลายอย่างสวนของพี่ล้านจ้ะพี่น้องเดี๋ยวไปหาเจ้าของสวนเพิ่นมาปลูกหยังแน่เพิ่นก็สิมีปศุสัตว์นําเลี้ยงไก่เลี้ยงห่านเลี้ยงอีหยังล่ะเอื้อยนั่นไก่ยั่วไก่ยั่วก็มีจ้าพี่ล้านสวัสดีจ้าค่ะเจ้าของบ้านเจ้าของสวนเพิ่นพี่น้องอันพื้นที่มองนี้ก็บ่หลายมันเอื้อยเนาะโมค่ะปลูกผักอันนี้เป็นผักหยังนี่ผักกระจ่อนนะผักกระจ่อนค่ะเป็นพันดอกก็จ้ะพันดอกค่ะพันดอกอันนี้มันอายุจะเมื่อไรจ้ะคืองามจ้ะประมาณเดือนประมาณเดือนนึงแหละพี่น้องค่ะเริ่มออกดอกเลยเนาะเริ่มออกดอกค่ะอันพันดอกอย่างเดียวเลยว่าจะแปลงนี่พันดอกอย่างเดียวสิปลูกไว้กินทุกปีว่าจะแปลงนี่ก็มันก็บ่แน่นอนนะนี่ก็ปลูกสมากกะสิปลูกแน่เล็กๆน้อยๆไปตามโอ้พ่อได้กินแต่ของเนาะค่ะพ่อได้กินแต่ของมีต้นหอมผักชีหอมพี่น้องชีลาวน้ำกระเพรานำบักชั่วเพิ่นก็น้อยๆนึงได้พี่น้องก็หาแค่ละเฮ็ดบ่หาจะเฮ็ดหลายเด้อเนาะใหญ่เนาะแม่นค่ะซ้ำนี่ก็มีถ้าเป็นหน่วยมากอ่ะตับบ่ทันตับบ่ทันจ้ะต้องซ้ำหลุมบักแตงก็มีค่ะโอ้บักทั่วบักบวบตั้งจะแปลงลงใหม่ค่ะกำลังเกิดกำลังแฉะค่ะนายแปลงนี่นี่ลงทุนจักบาทนี่เอื้อยเห็นว่างามนี่ลงทุนนั่น30บาทบ่30บาทโอ้อันซองละ10บาทก็20บาทแท้ซองละ10บาท2ซองบ่นี่2ซองบ้านนี้วิธีปลูกเลยจังได๋ไปถ่ายก่อนบ่ฮู้ขุดเอาบักโจ๊กขุดเอาก็โจ๊กขุดเอาค่ะมันหน่อยบักโจ๊กขุดเอาบักโจ๊กขุดช่วงเฮ็ดแป้งก็สิเฮ็ดเลิกๆลงจากพื้นแน่เนาะเลิกค่ะมันจังสิพ่วนดินได้แล้วมันก็สิช่วงมันแล้งเนาะแม่นน้ำมันก็สิอยู่ช่วงหน้าฝนเฮาต้องยกสูงแม่นค่ะโยแม่นอันบ่ค่ะบ้าน2รุ่นบ้าน2รุ่นค่ะรุ่นแรกมันบ่เกิดโอ้คิดว่ามันบ่เกิดลมมันบานนี่เฮาวานสูงเกินไปนะลมมันพัดหนีติแล้วบัดมันก็เลยเป็นผัก2รุ่นค่ะมันมีสีขาวกับสีเขียวบ้านนี้วิธีเอื้อยปลูกไว้บ้านนี้เฮ็ดจังได๋จ้ะก็ตีแปลงก็เอาดินกบเอาฝุ่นกบตีแปลงแล้วก็บ้านมาเล่นบ่ค่ะเอาฝุ่นกบค่ะแล้วก็จังฝุ่นกบทั้งฝุ่นค่ะก็บ่ใส่หลายเพราะว่ายามมันตายมันสิเข็มบางบางบ่บางบางห่วยบ่แต่เฮามันได้กินฝุ่นน่ะนะถ้าเฮาห่วยหลายก็ตายเฮาบ้านนี้มันเกิดมาเฮาเริ่มปุ๋ยให้แล้วบ่จ้ะนี่เพิ่มค่ะฉีดยาที่แรกก็ฉีดยาก่อนที่แรกมันจังสิบ่มีเพียแต่น้อยนะมันก็สิโดนคันเฮาปลูกกินนี่ก็บ่เร่งก็บ่เร่งยานะคะเพราะว่าเฮาปลูกกินเนาะเอาตะเบียดน้อยๆเฮาสิเฮ็ดยาก็อยู่ได้ดนค่ะแต่ต้นเฮ็ดกินได้พุ่นแล้วเนาะแม่นเพราะว่ามันบ่ค่อยได้สิเฮ็ดยาอันที่เป็นฝุ่นหยังค่ะขี้ข้วยที่แหละขี้ข้วยก็ได้ขี้ไก่ก็ได้แต่ว่าจะเป็นปุ๋ยขอเนาะใช่ว่าแต่ปุ๋ยขอไว้กินในครัวข้างหน้าเฮาแม่นยามใดก็ได้กินได้เท่าใดเนาะแม่นจ้ะเริ่มหนาวแล้วข้างใดก็สิเริ่มเฮ็ดแม่นสวนครัวล่ะพี่น้องงามๆแต่ว่าอยู่เฮือนน่ะปลูกอยู่เลยบ่น้อยๆพื้นที่น้อยๆบ่ซ้ํานี่สําหรับจ้ะบ่หน้าบ้านโอ้ไปเบิ่งข้างนั้นปศุสัตว์เกิดเราเลี้ยงหยังแน่เลี้ยงหัวนําอยู่บ่จ้ะเลี้ยงหัวเลี้ยงบ่บ่ได้เลี้ยงค่ะเลี้ยงแต่หมวนไก่แต่ไก่ง่วงห่านแล้วก็
ใกล้บ้านเนาะค่ะได้ขายมันบ่จ้ะก็บางทีก็ได้ขายคือกันถ้าเฮาเหลือกินนะถ้าเฮาบ่อยากเฮาเบื่อเฮาเหลือกินต้องขายขายก็คือว่าสิเลี้ยงก็คือเลี้ยงไว้กินเนาะแม่นบ่ได้ตั้งใจว่าสิขายเต็ม 100% แม่นค่ะไก่ง่วงนี่ก็ซื้อพันมาได้หลายบ่นมาตั้งแต่น้ํายืนบ่เป็นบุญทลิกมันออกแม่แพ้ลูกดีบ่บ่บ่มันเลี้ยงยากบ่มันเป็นสัตว์ที่เลี้ยงยากที่สุดเลยเอ้าคือว่าซั่นเอื้อยมันเลี้ยงยากเลี้ยงยากก็ห่านอีกบ่ค่ะบัดนี้เพิ่นขายจังไหนพันมันอันต้นน้อยๆเพิ่นก็ขายตัวละ50ตัวละอันถ้าใหญ่ซ้ําตัวดําๆมันตัวดํามันเป็นไก่อีหยังเพิ่นน่ะไก่อีหยังเพิ่นดอกหูซื้อน้ําเพิ่นเพิ่นเลี้ยงซั่นมันก็สิประมาณตัวละ100เพิ่นว่าตัวละ100แม่นถ้าเกิดว่ามันมีลูกใหญ่ซ้ํามันนะแต่มันเป็นสัตว์ที่เลี้ยงยากไก่ยวงมันกินหยังเอื้อยกินส่วนมากมันกินสะอาดเด้บ่มันกินแต่หญ้ากินหญ้าอย่างเดียวแม่นมันจะบ่ลุยน้ําสกปรกปานใดบ่คือห่านจ้ะห่านนี่จังดูดไปเลยห่านนี่ดูดไปเลยคือเป็ดเนาะเออคือเป็ดห่านก็ได้ขายอยู่แม่นบ่เอื้อยก็ได้ขายอยู่ค่ะเพราะห่านนี่มันเป็นสัตว์ใหญ่บ่ค่อยได้กินกันจ้ะขายเป็นกิโลบ่ห่านเป็นกิโลโลสักบาทก็เพิ่นว่าโลละ100บ่โลละ100ค่ะไก่ยวงนี่จังแพงไก่ยวงโลละ150โลละ150ค่ะบ่เคยกินจักเทื่อเอื้อยรสชาติเป็นจังได๋แซ่บอยู่เด้มันสิหอมหอมกว่าเป็ดมันสิบ่ข้าวคือเป็ดเพิ่นใดบ่เนี่ยมันก็สิพอยพอกันอยู่นะเอาโลละบ่แพงเท่าไหร่เนาะค่ะมันก็แล้วแต่มันแล้วแต่ผู้สิขายจังซี่นะบ่ค่ะเป็ดตะลองเอาไปกินอยู่พี่น้องโลละ150ตัวนึงมันจักโลอันใหญ่นั้นตัวนึงซ้ํานี่ประมาณจัก5โลมั้ง5โลเนาะ5โลถ้ามันออกแม่แพ้ลูกดีๆเนาะเอื้อยก็เป็นตาเลี้ยงอยู่ได้เนาะเป็นตาเลี้ยงตัวนึงก็สิ5โลพี่น้องบักไก่บ้านได้ขายโลจังได๋เอื้อยมันแล้วเป็นหนาบ่ค่ะบางทีเฮาหนาเฮาเฮ็ดไผเฮ็ดหน้าหน้าฝนนึงก็โลละ70 80นะถ้าหนาแรงมากคือจังเดียวนี่ก็สิประมาณโลละ100นะมั้งแล้วแต่สวงแล้วแต่สวงก็ถือว่าเพิ่นเลี้ยงอยู่ได้เนาะเอื้อยเนาะเพิ่นเลี้ยงคอยเพิ่นไปเล่นอันหาอยากหาหาอยู่หากินก็ขึ้นกับเขาขอคุณบ่แม่นนะขอไว้ข้างเฮือนค่ะบักพร้าวก็มีกล้วยก็มีแม่นเขาเอื้อยอยู่บ่แม่นค่ะบักพร้าวนี่ 2-3 ต้นเอื้อย3ต้นค่ะ3ต้นได้ขายหอนบ่ข้าวน้ําหอมได้ขายอยู่ค่ะถ้ามันเบื่อถ้ามันเบื่อกินเบื่อกินเบื่อขายกินเบื่ออยู่แล้วเนาะค่ะกินเบื่อหน่อยเขากินบ่เอื้อยนั่นบ่บ่มันนั่นมันเป็นบักพร้าวคล้ายๆว่าตะกี้มันก็พอได้กินอยู่มันพัฒนาเพิ่นเอาไปอันนั้นมันก็เลยกลายเป็นบักพร้าวบ่เสียมนะเอาไปใช้งานศพบ่แม่นอันได้ใส่เกลือเพิ่มบ่บ่ได้ใส่ใส่เกลือเด้อเอื้อยเด้อบ่ห่วยเอาเกลือที่เพิ่นขายน้ํารสนั่นน่ะมันสิแซ่บมันสิรสชาติดีขึ้นมากบ่แม่นเอาห่วยทั้ง3ต้นเลยเด้อค่ะค่ะได้หลายเติบแล้วก็โฮดน้ําให้ค่ะค่ะอันผู้เฒ่าเพิ่นก็ว่าอยู่นอกเพิ่นว่าถ้าเอาบักพร้าวไปล้างน้ําศพแล้วบักพร้าวเฮาสิบ่แซ่บแม่นแม่นๆๆอีหลีตรงนี้เสื้อจ้ะมันสิเป็นความเสื้อส่วนบุคคลเนาะเอื้อยเนาะแม่นแม่นๆส่วนนี้ของจริงเลยเมื่อกี้อุ้ยแบบโดกจ้ะกินจนบ่อยากพุ่นแล้วไปแซงนึงแซงนึงนี่อุ้ยโดกบ้านนี้พัฒนาเอาไปบัดแม่นคือเพิ่นว่าอีหลีข้างในมันสิบ่มีเนื้อเลยข้างในบ่มีเนื้อเด้บ้านนี้ก็เอาขี้ไก่มาห้อยโอ้ห้อยรอบไอ้ไก่เติบไก่จักกระสอบสามต้นก็สามสอบเนาะค่ะลองบำรุงเบิ่งเรื่อยเด้อสิลองเมื่อเพิ่นขึ้นมาค่ะก็บ่ทันเคยลองคือกันล่ะเนาะได้ยินแต่ผู้เฒ่าเพิ่นเว้าพี่น้องแม่นๆๆเปิดตรวจอยู่ค่ะก็ถือว่าพออยู่พอกินเรื่อยเนาะค่ะพออยู่พอกินงั้นอันนั้นเลี้ยงอีหยังเอื้อยเลี้ยงกบเอ้าไปเบิ่งกบนําแน่เลี้ยงกบหลายอย่างเป็นบักฮ้อยก็เลี้ยงเลี้ยงเลี้ยงบักฮ้อยอยู่บ่เพิ่นเอาไปปล่อยบักฮ้อยสิเห็นแต่ไข่เออเลี้ยงบักฮ้อยบ่เพิ่นเอาไปปล่อยเพิ่นอันขี้ขานเลี้ยงมาให้ให้น้ํามันจังได๋บักฮ้อยเอื้อยบักฮ้อยก็ให้พักโอ้มันกบพี่น้องกบอันนี้คือเลี้ยงไว้กินบ่จ้ะเลี้ยงไว้กินแฮะโอ้เลี้ยงไว้ใส่โอ่งจังซี่ก็ได้ค่ะใส่โอ่งก็ได้เป็นพันกบค่ะกบจานบ่คือกบหน้ากบผสมบ่เอื้อยมันเป็นคล้ายๆกบผสมค่ะก็ลองเบิ่งคือกันนั่นล่ะลองเบิ่งลองเบิ่งเลี้ยงดนแล้วบ่จ้ะนี่จักเดือนแล้วนี่ว้ายมันสิดนน่ะเด้แต่หน้ากบพุ่นแล้วแต่
ตอนถึงไม่เป็นห่วงประมาณ4-5 เดือนเนาะยังจำกันก็เห็นดีห่างแต่ยังบ่อนี่จะโตใหญ่นี่บ่อก็ถือว่าจะโตเอาหัวบ่มาเลี้ยงแม่นเอาหัวโอ้เอาหัวบ่ได้มันบ่มีพ่อพันธุ์เนาะก็ต้องไปหาพ่อพันธุ์มาซื้อหัวเพิ่นมาแม่นบ่แม่นซื้อปีหัวเพิ่นมาเอามาเพาะเป็นโตเอามาเพาะเป็นโตกินไปหลายแล้ววันนี้เอ้ยกินไปหลายตื้อประเด็นบ่เลี้ยงหลายอยากกบก็ได้กินกบมีแรงโปรตีนพี่น้องก็มีกบมีไก่มีห่านมีเป็ดโอ้อันเลี้ยงหลายไก่ง่วงไก่ง่วงมีครบเสร็จเลยแต่ว่าบ่ได้เลี้ยงแต่หัวเนาะค่ะจ้ะโอ้หัวปีนี่แพงเด้เออแม่หัวหัวข่วยแพงโอ้ไปถาม 40,000 50,000 ตายโตราคาวาง 20,000 ตะกี้ก็เป็นสีขึ้นเป็นเท่าโตเลยจ้ะที่แรกคิดเด้คิดว่าสิไปเอาข่วยข่วยว่า 38,000 ขึ้นมาแล้วเป็น 40,000 สรุปแล้วเนี่ยมึงจะถามมันซะก่อนถามมันลงจ้ะทั้งนี่ก็สิเป็นพักทั้งนั้นก็อ้อมไว้บ่อยากไปตลาดเลยตัวนี้ไปก็สิอยากกินเนื้องัวน้องใหญ่น้อจังไปเนาะแม่นคืออยากหมูอยากงัวหั่นแล้วเออข้างหน้าบ้านแล้วก็สิปลูกกล้วยพี่น้องบักม่วงแน่ย่าบักม่วงก็สิกินบักม่วงแล้วหลายต้นอยู่ทางค่ะจ้ะบ้านก็เป็นตะยูอยู่พี่น้องสิทุ่งหน้าพร้อมกับคลิปนี้ก็พาพี่น้องเฮาเบิ่งสวนค่ะกับต้องเบิ่งวิถีของคนอีสานบ้านเฮาจ้ะพาเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่เลี้ยงกบว่าวตั้งแต่เป็ดอยู่นี่ละห่านแนวเพชรมันคือเป็ดนะพี่น้องไปเย้าอันเยี่ยวกาสิมาเสืออันเฮียงละไก่ง่วงไปขีมอยู่ดอกแก้เสือค่ะจ้ะตัวละประมาณ4-5 โลนู่นเลยเนาะเนาะแม่นด้วยค่ะเป็นตั้งแต่ในหนังอันอีตะบีนเพิ่นกินหนึ่งนะแม่ว่าเจ้าก็มาคล้องแปลกเพิ่นเฮ็ดอันเทศกาลอีหยังนั่นล่ะเมืองนอกเพิ่นกินไก่ง่วงได้เนาะแม่นแต่คลิปนี้ก็ขอบคุณพี่ล้านหลายๆจ้ะที่อนุญาตให้เยี่ยมชมจ้ะเป็นเวลาจอดดีจ้ะเลือดไหลเล็กๆน้อยๆอย่างใครก็อยู่ที่ซีใครก็อยู่ที่ซีแต่ว่าสวนจะต้องรอใหม่เพราะว่ามีไกลพี่น้องสันกับพี่โคเดกินสวนจะงามพี่น้องแรงอาหารจะมีขอบคุณพี่น้องที่ติดตามและชมจากคลิปนี้และคลิปหน้าพอกันใหม่จ้ะสวัสดีจ้ะ